ัสดีครับวันนี้ผมนมต้อมจากที่มาแฮปปี้การเกษตรสาขาสว่างแดนดินกับพาพี่น้องมาอยู่ทงไห่ทงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมครับนี่ผมสิพาพี่น้องมาชมแปลงข้าวเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่กำลังมาแรงที่สุดด้วยครับในตอนนี้นั่นก็คือพันธุ์ข้าวเหนียวนานหาเก้าเบอร์18ของข้าวครับผมเป็นพันธุ์ข้าวที่เหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็พันธุ์ข้าวต้นเตี้ยด้วยครับพี่น้องพันธุ์ข้าวกระเจิญอีเตี้ยสายพันธุ์ใหม่ครับผมตอนนี้เพิ่นได้ออกห่วงเหลืองเต็มพื้นที่แล้วครับครับมาเบิ่งครับมีแต่เม็ดตรงๆเด้อครับพี่น้องมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องนะครับมาทําการตรวจสอบพันธุ์ป่นครับจะทําการลงตัดพันธุ์ป่นของเขานานหาเก้าเบอร์18แปลงหน้าดําแปลงนี้ของเฮาเนาะครับเราจะให้พี่น้องได้เบิ่งผ่านร่วมชัดๆครับผมนี่ครับก็จะมีต้นที่เพิ่นสูงขึ้นมาอยู่ครับเฮายังบ่ทําการลงตัดเด้อครับเพราะว่าที่ผมเบิ่งมาตั้งแต่แรกๆครับเพิ่นจับผลมากบ่หลายครับเพราะว่าเฮาเลือกคัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มาทําการดําณแปลงนี้เป็นพันธุ์ข้าวที่มาจากบริษัทซิโตครับก็มีความมั่นใจในมาตรฐานของเพิ่นอยู่ครับที่มาทําการทดลองดําในแปลงนี้ใกล้สิสุกงอมแล้วครับเม็ดเริ่มแสดงแล้วครับก็จะมีพันธุ์ที่ป่นเข้ามาอยู่ครับก็สิมีต้นที่สูงกว่าแต่ก็บ่หลายครับผมสามารถที่จะตัดออกได้ง่ายๆเลยครับนี่จะเป็นการรีวิวการตัดพันธุ์ป่นเพื่อแรกของแปลงนี้เนาะครับเพราะว่าผมเบิ่งแล้วมันมีบ่หลายผมก็เลยยังบ่ทันได้ลงตัดเนาะครับผมรอให้น้ํามันแห้งก่อนครับมันจะลงง่ายเพราะว่าดินณพื้นที่ตรงนี้ครับมันจะเป็นดินซุ่มแล้วก็ต่ําเหนียวครับเหนียวลึกช่วงที่น้ําหลายๆนี่เฮาก็จะลงยากแน่นะครับตอนนี้น้ําเริ่มแห้งแล้วก็คาดว่าอีกสัปดาห์กว่าๆครับเฮาจะทําการเก็บเกี่ยวนะครับมาเพื่อนพี่ตรงนี้ประมาณหาไรกว่าเดี๋ยวจะให้ไปเบิ่งอีกข้างหนึ่งครับผมก็บอกจ่าพี่น้องได้ฟังถึงลักษณะเด่นลักษณะประจำพันธุ์ของเพิ่นแล้วนะครับของข้าวเหนียวพันธุ์นี้เพิ่นเป็นข้าวเหนียวหน้าปีพื้นนุ่มครับกินหอมเป็นข้าวเหนียวที่แข็งแรงครับแต่กอดีและแง่ที่ให้ผลผลิตต่อไรสูงนะครับและที่สําคัญของเพิ่นบ่หักล่มนะครับนี่มันตอบโจทย์เกษตรกรตรงนี้คือถึงจะเจอล่มพายุล่มฝนมานี่ครับให้พี่น้องในเบิ่งชัดๆในแปลงเพราะมีลมพอต้นเลยครับผมนี่ครับคือเป็นผลดีของพันธุ์ที่เป็นปรับปรุงมานะครับนานหาเก้าเบอร์18สายพันธุ์ใหม่ของเฮานี่ครับภาพร่วมของแปลงนะครับใบเริ่มเหลืองแล้วครับผมกับเมล็ดเริ่มจะเป็นสีแดงนะครับมีแต่เม็ดเมล็ดตรงๆนะครับให้พี่น้องในเบิ่งเป็นตะซอนแห้งครับผมสำหรับแปลงหน้าดำนาน59เบอร์18ของเฮาฝากพี่น้องได้กดติดตามและให้กำลังใจทีมงานในปีการเกษตรสาขาหนองไม้สาขาสว่างแดนดินน้ำในเด้อครับฝากพี่น้องโดยบรรยากาศแปลงเขางามๆเพื่อเก่าล่ะครับผมสวัสดีครับ